วันนี้นกกี้จะพาออกไปเล่นเจ็ตสกีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเอาเจ็ตสกีออกไปตะเลกันดีกว่านะคะนี่ Did you find the lock? เลื่อนเจ็ตสกีไปที่รถที่เราจะลากไปลงทะเลนะคะแล้วนี่ก็ทดลองเครื่องดูนะคะว่าเครื่องโอเคที่จะออกทะเลหรือเปล่าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามนกกี้มาเลยไปซ่ากันดูคนทำก็ทำไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้นกกี้จับอะไรเพราะว่านกกี้จับอะไรก็พังไปหมดแล้วก็แทนที่จะช่วยเหลือก็เป็นอะไรที่วุ่นวายค่ะนั่งบอกว่าไปไกลๆนั่งบอกไปไกลๆแล้ววันนี้นางก็ขี้เกียจแต่ว่าเออรับปากนกกี้ไว้แล้วนางก็เลยเออออกก็ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวลากเจ็ตสกีเราก็ไปต่อกับรถที่เราจะเอาไว้ใช้ลากไปลงทะเลนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวลากของเรือนะคะจะมีเป็นคนละตัวกันแต่ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันแต่ว่าขนาดอะค่ะขนาดแตกต่างกันนี่นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวเฉพาะของเจ็ตสกีเลยค่ะนี่แล้วก็มีทะเบียนนะคะมีทะเบียนเหมือนกันนี่ตอนนี้เราก็ต่อตัวลากเจ็ตสกีกับรถที่จะลากไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันเลยนะคะตอนนี้นกกี้มาถึงที่พักแล้วนะคะมาถึงที่พักที่เราจะเอาเจ็ตสกีลงที่ท่าเรือแล้วก็ออกทะเลกันนะคะตอนนี้ก็รอคิวคนที่เขาเอาเรือขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาเจ็ตสกีขึ้นจากน้ำเหมือนกันร้อนมากวันนี้อากาศ91องศาฟาเรนไฮต์อะค่ะนี่มีคนกลับมาจากเจ็ตสกีเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาเจ็ตสกีลงที่ท่าเรือนี้นะคะเป็นท่าเรือสาธารณะค่ะที่ทางเขตนี้เขาก็จัดไว้ให้ประชาชนที่นี่นะคะโอ้โหวันนี้แบบว่าคนออกเรือเยอะมากอากาศร้อนแบบสุดๆเลยนะคะแต่คนออกเรือเยอะแบบเยอะมากจริงๆนะคะคือคนที่เนี่ยถ้ามีแดดแรงๆถ้าเป็นเมืองไทยนี่ไม่อยากออกจากบ้านแล้วใช่ไหมคะคนที่นี่ถ้ามีแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหเขาแบบจะออกกันแบบแห่กันออกเลยค่ะเอาลงน้ำแล้วนะคะปลดล็อกเหมือนตอนที่เราปลดล็อกที่ลากเรือนะคะโอเค goodโอเคเจ็ตสกีลงน้ำพร้อมแล้ว Good. เดี๋ยวก็เอารถไปจอดที่จอดรถนะคะแล้วเราก็ต้องเตรียมใส่เสื้อชูชีพนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยตำรวจน้ำมาเจอเราจะโดนใบสั่งนะคะต่อให้ว่ายน้ำดำน้ำเก่งแค่ไหนก็ต้องใส่ค่ะตอนนี้เจ็ตสกีก็อยู่ในน้ำแล้วนะคะเราก็จะต้องเอารถไปจอดที่จอดของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันนี่นกกี้ก็เดี๋ยวนกกี้ก็จะใส่เสื้อชูชีพนะคะนี่เตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวนกกี้พาไปเที่ยวเนาะแต่ตอนนี้นกกี้จะตายแล้วร้อนมากร้อนสุดๆเลยค่ะพร้อมไหมทุกคนนี่นะคะพอเราเห็นเรืออยู่ตรงนี้นะคะเราควรที่จะชะลอเจ็ตสกีนะคะเพื่อไม่ให้คลื่นจากเจ็ตสกีเนี่ยไปโครงเคลงเรือแล้วก็น้ำจากเจ็ตสกีไปสะบัดใส่เขาด้วยนะคะมันเป็นจรรยาบรรณนะคะก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นจรรยาบรรณนี่พ้นเรือมาได้ก็พริ้วเลยค่ะ
ค่ะหมวกหล่นกลับมาเก็บหมวกแล้วเราก็ไปต่อวันนี้น้ำขึ้นทางนี้มันจะแคบมากนะคะนี่คือเหตุผลที่เราเอาเจ็ตสกีออกไม่ได้เอาเรือออกวันนี้นะคะเพราะเรือมันเข้าตรงนี้ไม่ได้นี่นะคะทางมันจะก็จะแคบแคบแล้วด้วยความที่น้ำขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีตรงสะพานเราจะต้องก้มหัวลงเพื่อให้เราลอดใต้สะพานได้นะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเวลาน้ำขึ้นมันสนุกมากมันลุ้นมากแล้วตรงตามทางเราต้องคอยหลบพวกไม้ที่มันจะมาเกี่ยวเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะมันสนุกแล้วมันก็ตื่นเต้นตรงนี้แล้วที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือจระเข้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะเตือนนะคะเขาก็จะมีป้ายเตือนให้ระวังจระเข้ด้วยเพราะตามตรงป่าพวกนี้มันจะมีจระเข้อ่ะหลบอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงเป็นเกาะเล็กๆตรงแถบนี้จะมีเกาะเล็กๆประมาณอยู่4เกาะนะคะเราก็มาพักอยู่ที่เกาะ1นี่นะคะเดี๋ยวกี้ดูให้ดูเกาะที่เห็นตรงนู้นตรงฝั่งนู้นนะคะเรียกว่า Boy Scout Island นะคะก็จะสมัยก่อนก็จะเป็นมีลูกเสือเขาก็ไปตั้งแคมป์ลูกเสือกันที่เกาะที่บอกตรงนู้นน่ะนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อเกาะนั้นว่า Boy Scout Island แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีไปที่เกาะนั้นแล้วนะคะมีเรือมาจอดอยู่1 2 3นี่นะคะที่จอดอยู่ไกลๆนี่มันจะเป็นเรือที่มีคนอยู่อาศัยในนั้นนะคะวันนี้แดดร้อนจนแบบว่าแบบสุดๆไปเลยอะค่ะแต่ก็สนุกนะคะเพราะว่าเราติดฝนตกมาแบบหลายวันแหละวันนี้ดำปีแต่ก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวดำหรอกเนาะไม่ต้องกลัวดำไม่ต้องกลัวแก่ช่างมันว่าจะไปสำรวจเกาะไม่รู้นกกี้จะไหวหรือเปล่านี่นะคะนี่นะคะตรงนี้มันจะเป็นเขาก็จะเป็นเหมือนกับ อุทยานแห่งชาติเป็นเกาะที่เขาให้เป็นอุทยานแห่งชาติของเขตฮอปซาวนี่นะคะนี่นะคะมันก็จะมีป้ายนี้นะคะเหนื่อยแล้วขาก็สั้นบ่นก็ไม่ได้บ่นแล้วโดนนางด่ามั่นใจว่านางลงไปฉี่มั่นใจมากถ้านางลงไปแบบนั้นล่ะนกกี้ก็จะลงไปฉี่บ้างเหมือนกันคือที่อย่างเวลาที่เราออกเรือกันนะคะขี่เจ็ตสกีออกมาเล่นออกเรือแบบในแถบนี้นะคะไม่ได้ไปออกกลางทะเลแล้วก็ไปค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอ่ะเรือที่เรามีอยู่กันที่บ้านเนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ำแล้วเวลาเราปวดท้องเบาเนี่ยเราก็จะบอกเพื่อนๆกันว่าเราปวดชิงช่องเนาะแล้วเพื่อนบอกโอเคเดี๋ยวฉันพาไปห้องน้ำนะแล้วเขาก็จะไปจอดตรงที่มันเป็นแบบว่ามีที่จอดได้แล้วเราก็จะกระโดดลงไปในน้ำในทะเลเพื่อไปเข้าห้องน้ำแต่ถ้าปวดหนักนี่ลำบากมากนะพวกผู้ชายเขาคงทำได้เนาะคือก็อาจจะจอดเข้าไปในป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไม่เคยเจอแต่โดยปกติก็จะปวดชิงช่องกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราออกเรือเนี่ยประมาณ11โมงเช้าแล้วกลับเข้าฝั่ง6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราควรเตรียมตัวอะไรก็จะถ่ายนู่นถ่ายอะไรมาให้เรียบร้อยอะนะคะเมื่อกี้ขอตัวไปถ่ายก่อนแล้วกันชิงช่องเนาะห้ามแอบดูวันนี้เป็นวันที่ตลอดทางนะคะเราก็จะเห็นเรือออกมาเยอะแยะมากเลยนี่อุ้ยนี่นะคะซึ่งอากาศมันดีมากสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับถ้าเป็นคนไทยก็จะแบบอยู่บ้านตากแอร์ดีกว่าแต่ที่นี่อ่ะ
มันจะมีฝนสลับช่วงฤดูนี้นะคะมันจะมีฝนสลับเราก็พอไม่มีฝนปุ๊บแดดออกปุ๊บเนี่ยโหพุ่งใครมีเรือที่บ้านนี่พุ่งออกจากบ้านกันหมดเลยค่ะคือถ้าว่างนะคะส่วนมากจะออกจากบ้านกันหมดเลยเพราะว่าอากาศดีๆไม่ได้มีบ่อยๆในช่วงฤดูนี้นะคะจริงๆแล้วนะที่ฟลอริดามันก็มีแค่ร้อนกับฝนหนาวเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะปีนึงจะมีสักกี่วันเองก็ไม่รู้แล้วตรงนี้จริงๆอ่ะถ้ามาหาผักป่าก็น่าจะได้นะแต่ว่าลูกกี้ก็ไม่รู้จักทั้งหมดอ่ะก็อยากจะเดินหาผักป่านะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งผักป่าเลยแล้วนุกี้ก็ไปเรียนรู้จากช่อง YouTube มาเยอะมากแต่ไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าพลาดพลั้งไปเนี่ยนะมันอาจจะป่วยได้อ่ะค่ะด้วยที่เราไม่ได้ทำงานร้านอาหารไทยหรือร้านนวดอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยนุกี้ก็เลยไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนคนไทยมากนักอะค่ะแล้วแต่ก่อนก็ทำงานลูกน้องหรือคนที่ร่วมงานด้วยก็จะเป็นต่างชาติเป็นสเปนิชนะคะก็ไม่ใช่ฝรั่งแต่ว่าที่มารู้จักเพื่อนฝรั่งเยอะเนี่ยเพราะนกี้อ่ะอยู่ในแก๊งดำน้ำของที่นี่ดำน้ำมา3ปีแล้วอะค่ะแล้วก็ดำน้ำลึกด้วยแล้วแต่ก่อนดำน้ำบ่อยมาก3เดือน3วัน4วันต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะกลับไปดำน้ำเหมือนกันแต่ว่าอากาศมันยังไม่เป็นใจเนาะไปต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแซนบาร์กันนะคะเพื่อนๆไปต่อกันวันนี้กะอยู่ข้างนอกสัก6ชั่วโมงถ้าไหวนะคะนี่นะคะนุกกี้ชอบมากชอบอารมณ์ของการมาตะลุยป่าโกงกลางแบบนี้นะคะคิดว่านุกกี้คงใช้คำไม่ผิดเนาะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยแบบนี้ค่ะยิ่งแคบยิ่งน้ำสูงน้ำขึ้นโอ้โหมันยิ่งฟินค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเราต้องเช็คเจ็ตสกีให้พร้อมจริงๆเพราะว่าเมืองนี้ค่ะแถบนี้จนลงทางใต้ไปเป็นเมืองแห่งจระเข้ค่ะมันจะมีจระเข้น้ำเค็มด้วยน้ำกร่อยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเราห้ามให้เจ็ตสกีเราอ่ะมาเสียกลางทางในป่าโกงกลางเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะเสียวมากนี่นะคะอันนี้เตี้ยมากเพื่อนๆอันนี้เตี้ยชอบมากเราต้องมุดนะคะเราต้องก้มต้องมุดเข้าไปเลยอะค่ะมันฟินตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆโหอยากให้มาขี่ด้วยกันที่นี่จังเลยวันนี้อากาศร้อนแบบร้อนมากแต่แบบมันฟินมากมันฟินตรงน้ำขึ้นสูงมากๆนี่แหละค่ะนี่เราลอดใต้สะพานอีกรอบนะคะนี่มันมีความสุขมากอะเพื่อนๆนกกี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงความมันแล้วก็ความกลัวจระเข้มันผสมกันนะคะเพื่อนๆ นี่แหละสนุกมากนกกี้มีความใฝ่ฝันมากจะไปดำน้ำกับจระเข้นกกี้ไปที่คิวบานะคะจะไปดำน้ำกับจระเข้แล้วมรสุมเข้านุกี้เลยไม่ได้ดำน้ำกับจระเข้เลยวันนั้นถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะแล้วมีป่ากงกลางแถวๆบ้านมันแถวสมุทรสาครอะไรอย่างนี้เนาะซัดค่ะเจ็ตสกีแบบนี้นุกี้ว่ามันมากจริงถึงแซนบาร์แล้วนะคะวันนี้น้ำขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นก็ต้องหาที่จอดเจ็ตสกีที่แบบว่าตื้นที่สุดน้ำตรงหาที่ที่ตื้นที่สุดจอดเจ็ตสกีเนาะเพราะเจ็ตสกีมันไม่เหมือนเรือที่เราจะเอาทุ่นไปลงเพื่อจอดเรือได้นี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จอดตรงนั้นนะคะต้องคอยดูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันลอยไปอันนี้ก็นี่นะคะมีคนมาตกปลาด้วยนี่นะคะเราก็ขี่มาตรงแถบดงของนกเพลิแกนค่ะวันนี้อยู่เป็นดงเยอะมากเลยนะคะเราขี่ออกมาจากแซนบาร์เนื่องจากวันนี้แซนบาร์ไม่ค่อยสวยนะคะน้ำมันไม่ค่อยสวยก็เลยออกมาขี่เล่นรอบๆ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเลยได้มาเจอดงเพลิแกนโหเยอะมากเลยค่ะเห็น
นะคะเพื่อนต้องค่อยๆขยับเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆเขาจะบินหนีเราแล้วก็ลดสปีดลงนะคะมันเพลินมากค่ะนี่นะคะนี่นะคะร้อนแบบต้องปิดทั้งหน้าเลยเพื่อนๆแบบร้อนมากอ่ะแล้วก็ไม่ได้เอาครีมกันแดดมาทาซ้ำด้วยกลับเข้าฝั่งมาแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็รอเพื่อนไปเอารถมาลากเจ็ตสกีขึ้นฝั่งนะคะนกี้ก็เฝ้าเจ็ตสกีไว้นี่นะคะเพื่อไม่ให้เจ็ตสกีมันลอยออกนอกทะเลไปนะคะนกี้ก็ดันนั่งดันเจ็ตสกีไปดูมีประโยชน์นิดนึงก็ออกไปประมาณ11โมงกลับเข้ามาก็นี่ก็เกือบทุ่มแล้วอะค่ะก็เหนื่อยมากเลยวันนี้แต่สนุกเสียดายอะตอนที่นกกี้ขี่เจ็ตสกีอะไม่มีคนถ่ายให้เพราะว่าเพื่อนนางก็นอนอาบแดดนกกี้ก็ไปขี่รอบๆเกาะเล็กๆคนเดียวก็เลยถ่ายไม่ได้กลัวโทรศัพท์มันตกอะเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวนกี้ไปก่อนนะคะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าไปดูว่านกี้จะสนอะไรอีกบ้างบายแล้วก็มาดูการเอาเจ็ตสกีกลับขึ้นที่ลาก7นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนกี้นะคะนกี้ก็ทำคลิปไม่เก่งแต่ก็พยายามจะปรับปรุงตัวนะคะยังไงให้โอกาสนกกี้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย